ชีวิตในป่าจับสราวุธในปีที่2ในตอนนี้นะครับเรายังเข้าป่ามาหาเห็ดกันนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนๆหลายคนบอกว่าชอบคลิปที่เข้ามาในป่าแล้วก็หาเห็ดเนื่องจากว่าเห็ดเนี่ยเป็นอาหารชนิดแรกๆเลยนะครับที่เวลาเราเข้าป่ามาแล้วเนี่ยเราจะนึกถึงเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราลองมาหาเห็ดป่ากันต่อครับคุณผู้ชมครับเห็ดที่ผมเจอในครั้งนี้นะครับเห็ดชนิดแรกนั่นก็คือเห็ดไข่หรือว่าทางบ้านผมเรียกว่าเห็ดหลมนั่นเองครับเป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมในการทานชนิดต้นๆเลยนะครับเหมือนอย่างคลิปก่อนๆที่ผมได้นำเสนอไปนะครับนี่แหละครับเห็ดไข่หรือว่าเห็ดหลมแล้วนอกจากนี้ในช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้ก็มีดอกกระเจียวครับดอกกระเจียวมีหลายชนิดนะครับมีทั้งชนิดที่ปลูกเพื่อประดับแต่ว่าชนิดนี้เป็นชนิดที่เรานำไปทานได้ครับดอกกระเจียวเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะครับส่วนใบและดอกจะโผล่ขึ้นมาเหนือดินปัจจุบันมีการนำดอกกระเจียวไปปลูกเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วนะครับสามารถนำไปลวกจิ้มน้ำพริกนำไปใส่แกงหรือว่านำไปผัดทานได้ครับมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายๆกับกลิ่นของขมิ้นครับดอกกระเจียวจริงๆแล้วเป็นดอกที่มีสีเหลืองอยู่ตรงข้างๆแบบนี้ล่ะครับแต่ส่วนที่เราเห็นยอดสีแดงนั้นคือกลีบประดับของมันนะครับบางพื้นที่ก็นำไปปลูกประดับครับและที่พลาดไม่ได้ในต้นฤดูฝนแบบนี้ดอกกระเจียวดอกตูมๆโผล่ขึ้นมาเยอะเลยล่ะครับเราสามารถเก็บนำไปทานได้ครับนี่แหละครับดอกกระเจียวที่ผมเก็บได้ในครั้งนี้และนอกจากนี้ผมก็เดินไปตามลำห้วยนะครับมองหาเห็ดไข่แล้วก็เห็ดนานาชนิดในช่วงนี้มีเห็ดเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับแบบนี้ล่ะครับเมื่อชาวบ้านช่วยกันรักษาป่าไม้เราก็จะมีอาหารจากป่าเหมือนที่ผมได้บอกในคลิปกันก่อนนั่นเองครับและนี่ก็คือเห็ดอีกชนิดนึงก็คือเห็ดแดงหรือว่าเห็ดน้ำหมากตอนนี้ก็ได้เห็ดพอสมควรแล้วนะครับในช่วงนี้ต้นปุ๋งเป้งอย่างในคลิปก่อนๆที่ผมได้นำเสนอไปแล้วนะครับช่วงนี้ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ผลของมันก็เริ่มสุกเป็นสีดำแล้วล่ะครับทำให้ผมได้เก็บกินตลอดทางเลยนะครับแบบนี้เดินป่าได้สบายทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าผลของต้นปุ๋งเป้งเม็ดสุกสีดำแบบนี้ให้รสที่หอมหวานเหมือนอินทผาลัมเลยล่ะครับแบบนี้เดินป่าได้ทั้งวันเลยครับคุณผู้ชมครับส่วนลูกกลมๆสีเหลืองที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับนี่คือเห็ดชนิดนึงนะครับ
ชาวบ้านจะเรียกว่าเห็ดขลำหมาหรือเห็ดขลำฟานไม่ใช่คำลามกนะครับแต่ว่าเขาเรียกแบบนี้จริงๆลักษณะของดอกเห็ดจะมีลักษณะค่อนข้างกลมครับมีผิวบางๆสีเหลืองหุ้มอยู่แต่ว่าเนื้อด้านในของเห็ดจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวขุ่นนะครับเนื้อจะมีความหนึบเหนียวคล้ายๆกับแป้งโมจิหรือว่าคล้ายๆกับขนมไดฟูกุนั่นเองครับเห็ดชนิดนี้สามารถทานได้นะครับจะนำไปต้มไปแกงไปปิ้งได้หมดเลยครับเราจะต้องนำผิวสีเหลืองของมันออกไปก่อนจากนั้นก็นำไปทำอาหารได้เลยครับจะมีความหวานหอมหนึบอร่อยครับนี่แหละครับเห็ดขลำฟานหรือเห็ดขลำหมานะครับและนอกไปจากนี้ผมก็พบแมลงแปลกประหลาดอีกแล้วนะครับแต่จริงๆไม่ใช่แมลงนะครับมันคือแมงมุมชนิดหนึ่งเห็นไหมล่ะครับปล่อยใยได้ด้วยดูสิครับลำตัวของมันมีลักษณะแปลกแล้วก็มีสีสันที่สดใสบางทีผมอาจจะพบสัตว์ชนิดใหม่ขึ้นมาอีกแล้วก็ได้นะครับส่วนเห็ดที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าเห็ดพุงหมูหรือว่าเห็ดปุ๋มหมูนะครับผิวหน้าดอกเห็ดจะมีสีน้ำตาลอ่อนๆสามารถทานได้นะครับคุณผู้ชมครับผมมาเจอกับเห็ดชนิดหนึ่งนะครับมันมีลักษณะคล้ายกับเห็ดละโงกนะครับมีขนาดใหญ่แต่ว่าลักษณะที่มันต่างจากเห็ดละโงกนะครับก็คือว่าผิวหน้าดอกเห็ดของมันจะมีรอยแตกกระนะครับแล้วก็จะมีน้ำสีเหลืองๆออกมาผิวจะขรุขระนะครับนี่คือเห็ดพิษนะครับไม่สามารถทานได้นะครับใครอย่าคิดลองทานเลยนะครับระวังไว้นะครับลักษณะอาจจะคล้ายเห็ดละโงกแต่ว่าผิวของมันจะไม่เหมือนกันเห็ดชนิดนี้ทานไม่ได้นะครับนี่แหละครับเห็ดป่าที่ผมได้ในครั้งนี้นะครับได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอนำไปทำอาหารได้นะครับนี่แหละครับคุณผู้ชม 4-5 ดอกนี่นะครับคือเห็ดไข่ผลงานของเรานั่นเองครับหรือว่าทางบ้านผมจะเรียกว่าเห็ดหล่มนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะได้เห็ดแดงหรือว่าทางภาคอีสานจะเรียกว่าเห็ดน้ำหมากเพราะว่ามันมีสีแดงคล้ายกับสีน้ำของหมากนั่นเองครับหรือว่าบางพื้นที่จะเรียกว่าเห็ดก่อครับแล้วก็เห็ดที่เห็นนี้บ้านผมเรียกว่าเห็ดหาดนะครับเห็ดหาดเวลาเราตัดใหม่ๆเนี่ยจะมียางสีขาวๆออกมาแต่ว่าเวลาไปทำอาหารแล้วยางนั้นจะหายไปนะครับจะมีความหนึบกรอบอร่อยครับแล้วก็เห็ดสีขาวนี้คือเห็ดน้ำแป้งครับเวลามันบานขึ้นมามันจะมีสีขาวลักษณะดอกเห็ดคล้ายๆกับเห็ดไข่นั่นแหละครับแต่ว่ามันจะมีสีขาวล้วนหรือไม่ก็ด้านหน้าดอกจะมีสีครีมเล็กน้อยนะครับราคาไม่แพงครับเห็ดน้ำแป้งก็ประมาณนี้นะครับเห็ดนานาชนิดที่ได้แล้วนอกจากนี้ก็จะมีดอกกระเจียวอีกนะครับส่วนดอกกระเจียวนะครับนี่ครับได้มาก็พอนำไปทำอาหารได้นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่าเราจะทำเมนูอะไรกันครับThank you.
คุณผู้ชมครับระหว่างทางกลับนะครับผมยังพบกับเห็ดไข่เหลืองหรือว่าเห็ดระโงกเหลืองนั่นเองครับเป็นเห็ดที่มีความอร่อยแล้วก็ราคาแพงอีกชนิดนึงนะครับเหมือนที่ผมเคยนำเสนอไปในคลิปก่อนๆนั่นเองครับนี่แหละครับเห็ดระโงกเหลืองหรือว่าเห็ดไข่เหลืองครับและนอกจากนั้นนะครับผมยังพบกับเห็ดโคนครับเห็นไหมล่ะครับออกกันเป็นกลุ่มเลยทีเดียวเป็นเห็ดที่มีราคาแพงลำดับต้นๆเลยนะครับเนื่องจากว่ามีความอร่อยความกรุบกรอบหวานนำไปทำอะไรทานก็อร่อยนะครับนี่แหละครับเห็ดโคนนี่แหละครับคุณผู้ชมเห็ดโคนกลุ่มนี้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับผมยังเก็บไม่หมดสักทีเลยนะครับแล้วก็น่าเสียดายนะครับถ้าผมมาไวกว่านี้สักวันหนึ่งเห็ดน่าจะกำลังตูมๆอร่อยเลยทีเดียวละครับแต่ว่าได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะครับและนี่แหละครับเห็ดโคนที่ผมได้เยอะพอสมควรเลยนะครับเห็ดโคนจะนำไปทำอะไรทานก็อร่อยครับหลังจากที่ผมพบกับเห็ดโคนแล้วผมก็ยังพบกับเห็ดระโงกนะครับซึ่งเป็นดอกที่ออกต้นๆฤดูนี้เลยนะครับนี่แหละครับเห็ดที่มีราคาแพงแล้วก็มีความอร่อยอีกชนิดนึงนะครับเห็ดระโงกครับส่วนเห็ดที่ขึ้นบนต้นไม้ที่ตายแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เรียกว่าเห็ดรังผึ้งนะครับเวลาที่เรามองด้านบนของดอกเห็ดเราอาจจะเห็นคล้ายๆกับเห็ดขอนขาวหรือว่าเห็ดขอนดำพวกนั้นแหละครับแต่เมื่อเรามองด้านล่างของเห็ดเราจะเห็นเป็นรูๆคล้ายๆรังผึ้งแบบนี้แหละครับThank you.
คุณผู้ชมครับเห็ดที่เห็นอยู่นี้ทางบ้านผมเรียกว่าเห็ดขานะครับเวลาเราบีบแล้วก็มาชิมเอาลิ้นแตะดูนะครับมันจะมีรสที่เผ็ดเหมือนพริกแล้วก็เหมือนขานั่นแหละครับเขาถึงเรียกว่าเห็ดขาถึงแม้ลักษณะภายนอกมันบางคนที่ไม่รู้จักอาจจะคิดว่าเป็นเห็ดไข่หรือว่าเห็ดน้ำแป้งที่ทานได้นะครับแต่จริงๆแล้วเห็ดขาทางบ้านผมไม่นิยมทานกันครับเคยมีชาวบ้านที่ลองนำไปทานก็ปรากฏว่าไม่เป็นอันตรายเหมือนกันนะครับแต่ว่าทางบ้านผมจะไม่ทานกันครับแล้วก็บางคนอย่านำไปสับสนระหว่างกับเห็ดไข่นะครับเพราะนี่คือเห็ดขาครับโอ้โหคุณผู้ชมครับในระหว่างที่ผมกำลังจะกลับบ้านนั้นผมก็โดนพายุฝนเล่นงานเข้าแล้วล่ะครับทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าร้องหนักมากเลยทีเดียวล่ะครับเดี๋ยวผมต้องรีบกลับบ้านแล้วล่ะครับพอมาถึงบ้านผมก็รีบจัดแจงเลยนะครับทั้งเห็ดไข่ดอกกระเจียวเห็ดโคนแล้วก็เห็ดระโงกเห็ดระโงกเหลืองนำมาจัดแจงใส่ถาดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ล่ะครับแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าเมนูที่ผมได้จากเห็ดนานาชนิดแล้วก็ดอกกระเจียวในครั้งนี้ผมจะทำอะไรทานครับแต่ก่อนอื่นขอถ่ายรูปคู่กับเห็ดที่ผมหามาได้ก่อนนะครับก่อนอื่นผมก็นำดอกกระเจียวที่ได้มาล้างทำความสะอาดนะครับเอาฝุ่นและดินออกให้หมดบุบกระเทียมพอแหลกแล้วก็นำลงไปเจียวให้หอมครับจากนั้นก็ใส่ดอกกระเจียวของเราลงไปเลยนะครับผมจะทำดอกกระเจียวผัดไข่ครับไม่ต้องผัดนานนะครับก็ใส่ไข่ลงไปผัดพอให้ไข่สุกจากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วขาวหรือว่าน้ำปลาเพื่อปรุงรสก็ได้นะครับเพียงเท่านี้ละครับเราก็ได้ดอกกระเจียวผัดไข่ครับรสชาติของมันจะหวานกรุบแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆอร่อยเลยทีเดียวนะครับส่วนเห็ดนานาชนิดที่ผมได้ทั้งเห็ดไข่เห็ดแดงเห็ดน้ำแป้งผมมานำมาทำเป็นน้ำพริกเห็ดครับถ้าใครไม่รู้ว่าทำยังไงก็ลองย้อนดูคลิปก่อนก่อนได้นะครับนี่แหละครับน้ำพริกเห็ดหอมอร่อยเลยทีเดียวครับส่วนเห็ดโคนเห็ดระโงกและเห็ดระโงกเหลืองพร้อมกับเห็ดดอกตุ่มๆอื่นๆนะครับผมก็นำมาทำเป็นแกงเห็ดครับน้ำพริกสำหรับแกงเห็ดก็จะมีเพียงแค่พริกกะปิปลาร้ากระเทียมแค่นี้ละครับน้ำไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าน้ำจากตัวเห็ดจะออกมาทำให้น้ำแกงของเราหวานครับเมื่อน้ำเดือดดีแล้วใส่พริกแกงลงไปแล้วเราก็นำเห็ดตามลงไปเลยครับปล่อยให้เห็ดสุกนะครับประมาณ 10-20 นาทีต้องย้ำนะครับทานเห็ดทุกชนิดต้องทำให้สุกนะครับถึงแม้จะเป็นเห็ดที่ทานได้แต่เราก็ต้องทำให้สุกเพื่อไม่ให้มีอาการอาหารเป็นพิษนั่นเองครับส่วนเห็ดโคนดอกตุ่มๆที่ยังกรุบๆอีกส่วนหนึ่งผมก็นำไปทำเป็นแกงจืดครับนี่แหละครับพอเสร็จแล้วเราก็นำมาเสิร์ฟให้คุณตาดีใจใหญ่เลยนะครับ
ถึงแม้ไม่มีแรงออกไปหาเห็ดเหมือนสมัยหนุ่มๆแต่ก็ยังมีโอกาสได้ทานแบบนี้นึกถึงความหลังเลยล่ะครับนี่แหละครับแกงเห็ดโคนและเห็ดนานาชนิดยกหม้อมาส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็ห่อน้ำพริกเห็ดแล้วก็ผัดดอกกระเจียวไปทานกันในสวนครับรับลมเย็นๆฟังเสียงธรรมชาติแบบนี้ล่ะครับความสุขที่ได้อยู่กับธรรมชาติและอยู่กับป่าแล้วอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกเสมอช่วยกันรักษาป่าไม้เราก็จะมีน้ำมีอาหารและมีอากาศที่บริสุทธิ์ให้เราหายใจอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับกับใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธครับ